ี้ก็จะมาแบบหน้าสดนะคะมาแบบหน้าสดแล้วก็เพิ่งเลิกงานมานะคะก็จะเม้ามอยในเรื่องของสบู่เนาะสบู่ที่ทำมานะคะก็จะเป็นสบู่กลิซอรีนนะคะกลิซอรีนก็จะมีเป็นสบู่กลิซอรีนรังไหมที่ทำเองนะคะแล้วก็เป็นสบู่กลิซอรีนที่ผสมเองทำเองแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็เอามาผสมกับไอตัวสมุนไพรนะคะก็จะมีมังคุดนะคะมังคุดแล้วก็ผงถ่านชาโคลนะคะแต่ละคุณสมบัตินะคะก็จะต่างกันไปสบู่รังไหมเนี่ยจะทําให้โปรตีนที่อยู่ในรังไหมที่เป็นสกัดออกมานะคะเป็นสารสกัดออกมาก็จะทําให้บํารุงผิวพรรณแล้วก็ทําให้ผิวหน้าลดริ้วรอยนะคะของผิวหน้าแล้วก็ตัวของสบู่รังไหมเนี่ยตัวที่จะทําก็จะเป็นตัวที่ใส่ไม่ใส่น้ำหอมนะคะอันนี้เป็นสบู่กวนเย็นนะคะกวนเย็นไม่ใส่น้ำหอมตัวนี้นะคะกวนเย็นเราก็จะทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วค่อยเอามาใช้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามาใช้ก่อนเนี่ยมันจะทำให้ตัวโซดาไฟหรือว่าตัวส่วนผสมทั้งหมดนะคะมันจะทำให้มีความระคายเคืองการระคายเคืองกับผิวทำให้เกิดการไหม้ได้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นสบู่รังไหมชาโคลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกวนเย็นเหมือนกันนะคะตัวนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชาโคลนะคะที่ผสมลงไปตัวส่วนนี้ก็จะเป็นรังไหมนะคะส่วนที่เป็นสีขาวเนาะตัวนี้ก็กวนเย็นทั้งคู่นะคะแต่ว่าใส่มูต่างกันนะคะใส่รูปแบบมูต่างกันเนาะถ้าเรามีบล็อกที่เป็นมูลนะคะที่เป็นบล็อกไม้ก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้หรือว่าทำมาจากไอ้ตัวกล่องน้ำผลไม้ได้นะคะยิ่งดีสวยงามนะคะตัวนี้เอามาให้ดูกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสบู่กลิซอรีนรังไหมนะคะที่ทำก็จะเป็นลักษณะสีใสแบบนี้นะคะตัวนี้ลักษณะสีใสแบบนี้นะคะแล้วก็เทใส่มูลที่ซื้อมานะคะมูลเราใช้ง่ายๆซื้อที่โลตัสก็ได้เทสโก้โลตัสนะคะหรือว่าตามร้านขายเบเกอรี่นะคะทั่วไปก็ได้หรือว่าตัวที่ขายที่ร้านทําสบู่ก็จะมีขายนะคะที่เขาขายอุปกรณ์สบู่เลยนะคะตัวนี้ก็จะผสมน้ําหอมนะคะผสมน้ําหอมด้วยตัวน้ําหอมที่ใช้ก็จะเป็นมีหลายกลิ่นก็จะมีกลิ่นลิลาวดีนะคะกลิ่นสมุนไพรไทยนะคะตัวนี้เนาะก็จะดีมากเลยก็ทำมาหลายแบบนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากทดลองใช้นี่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสำหรับสมาชิก YouTube ทุกท่านนะคะก็จะ อยู่ในราคา10บาทนะคะชิ้นละ10บาทนะคะเท่านั้นตัวสบู่กลิซอรีนนะคะชิ้นละ10บาทนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะโอเคคลิปนี้ก็มานำเสนอสบู่กลิซอรีนนะคะที่เราทำเองเนาะแล้วก็ผสมสีเองตัวนี้จะเป็นกลิ่นมังคุดนะคะตัวนี้เป็นสีของมังคุดนะคะสารสกัดมังคุดโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ